โอเคครับทุกคนครับ Dragon Maid มาแล้วนะครับผมสำหรับเด็กนี้เป็นเด็กที่เรียกว่ารายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะงั้นก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะมันมีทริคแล้วก็เทคนิคเยอะมากต้องรู้เรื่องรูทีนไทม์เรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมรีเพลย์นี้ก็มือเป็นใบเปิดค่อนข้างดีนะครับสำหรับพอร์ตออฟพอร์ตพาริตี้นะครับก็เพราะถ้าเรา Dragon Maid เป็นเด็กที่แบบว่าถ้า Normal Chamber ไปโดนขัดนี่ก็เหงาเลยนะกดหายก่อนนะครับผมรอแอดเขาเขาไม่ให้แอดเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมหยิบมาผมหยิบเป็นตัวแดงมาน้องตัวแดงมาครับผมน้องมันน้องแชมเบอร์นะครับไม่แชมเบอร์เสิร์ตอ่ะโดนอิมเปอร์ก็เป็นเรื่องปกติของเด็กดราก้อนเมดเนาะเพราะว่าเด็กมันแพ้หมดเลยครับการน้องมันแชมเบอร์นี่มันแพ้เวลเลอร์อิมเปอร์แบบแอชนะครับก็ไม่เป็นไรก็หมอบแล้วก็ลิงเป็นไซเกอร์ดราก้อนนะครับถามว่าทำไมเราต้องลิงเป็นไซเกอร์ดราก้อนด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยครับเราจะได้ของในหลุมเล่นนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมสามารถพอไอ้ไทดี้อิงครับดีดไซเกอร์ของเราขึ้นของเรากับเอ็กตาแล้วก็ดีดมอนอีกฝั่งเรียบร้อยใช่ปะไทดี้อิงอ่ะจะไปอยู่ในหลุมทีเนี้ยหลุมเราอ่ะก็จะมีน้องแชมเบอร์เล่นเพราะว่ามันไทดี้อิงจะมีเทคในเทิร์นหน้าคือแบดดิทแล้วก็สเปซแชมเบอร์มาได้เนาะถ้าเกิดว่าเรายืนคาเป็นแชมเบอร์นะครับเราก็จะต้องดีดแชมเบอร์ตัวเองกลับแล้วเทิร์นหน้าก็ต้องเสียนอร์มอนซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าไทดี้อิงไปอยู่ในหลุมอ่ะเทิร์นหน้าเราจะได้นอร์มอนคิเช่นแล้วก็ได้สเปซแชมเบอร์ได้2ตัวโอเคปะนะครับก็เลยต้องลิงเขาเล่นแพรงคิสนะครับซึ่งแพรงคิสอ่ะเป็นเด็กแพ้แบบแพ้ดีดอยู่ละเพราะเป็นเด็กอ่ะที่ต้องนอร์มอนมาก่อนแล้วก็ลิงขึ้นมาเป็นลิงหนึ่งเมียวเมียวมุแล้วก็สเปซสเปซเพื่อนต่อเนาะเพราะงั้นอ่ะเราจะเก็บดีดไว้อ่ะในการดีดใส่เจ้าพวกแพรงคิสนะครับซึ่งแพรงคิสเราต้องเพราวอะไรบ้างต้องเพราวพวกเบรฟเอนจินซึ่งเรามีอิมเปอร์ที่สามารถเนกเกตกริฟฟอนได้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูวิธีการเล่นของเขากันเขาเวทฟิลเซอร์ด็อกซี่นะครับเป็นตัวเปิดแพรงคิสที่ดีที่สุดกดไลท์ออฟบารามิเซียอันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็น่าจะโดนกริฟฟอนนะแต่ว่าเขาอะเลือกที่จะนอร์มอนดร็อปซี่มาเลยพอแพงคิดนะครับมีนอร์มอนรอบเดียวอยู่แล้วทุกเต็มมีนอร์มอนรอบเดียวแล้วก็ถ้ามันโดนดีไปเลยมันเรียกมาต่อไม่ได้นะครับผมเพราะดีขึ้นมือด้วยไม่ให้ชุบชีวิตชุบชีวิตก็ชุบไม่ได้นะผมเพราะงั้นมันจะจอดเลยอันนี้เนี่ยพอลงมาปุ๊บเรากดไทดี้อิงได้เลยนะอันนี้เนี่ยเขาอะไม่ได้กดเฟดฟูลด้วยเพราะว่าปกติแล้วแพงคิดนะครับเขาจะไม่ได้เล่นเหมือนสตูเดียการเล่นแพงคิดกับเบรฟอะเขาจะเป็นแพงคิดลิงก์1เมียวเมียวมุแล้วเชน1เป็นตัวของแพงคิดอะไรก็ได้ที่เขาเสิร์ชมาเนาะแล้วก็เชน2เฟดฟูลเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเชนบล็อกแอดได้ตั้งแต่ลิงก์ตัวแรกนะครับซึ่งปกติแล้วแพงคิดจะทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าแบบไม่มีเวทฟิลหรือว่าถ้าเกิดว่า เริ่มก่อนมันจะทำไม่ได้เลยนะครับโอเคเนาะนั่นแหละก็เขาก็เลยนอร์มอนมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดเสิร์ชดราโกแบกนะครับผมเพราะว่าเขาต้องเก็บการเสิร์ชดราโกแบกอะไว้ตอนที่เจ้าร็อกซี่จะลากเพื่อนมาเมื่อกี้เนาะก็เลยดีดไปเลยช็อตนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยช็อตเนี้ยเขาจะเสียอะไรบ้างเขาอาจจะต้องกดเสิร์ชกริฟฟอนนะครับซึ่งการเสิร์ชกริฟฟอนแบบเนี้ยโดยที่ไม่มีดราโกแบกมาเขาจะต้องเสียมือฟรี1ใบเท่ากับว่ารีซอร์สเขาจะลดเยอะไปแล้วนะครับเขาทิ้งโกสออกแอนด์โนแรปิดเลยเขาก็โดดกริฟฟอนมาเตรียมเนเกตนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็จะได้ตีเราแล้วก็ลงมาได้เขาได้ดาโกแบกแล้วนะครับก็เขาไม่ติดดาโกแบกก็ไม่เป็นไรก็ตีเรามา 4,000 ดาเมจนะครับแล้วก็ปล่อยเทิร์นหน้าเราก็สามารถเล่นได้เพราะว่าเรายังมีอินเตอร์กับดรอปเลทอยู่เนาะผมจวดได้ฟิวชั่นนะครับเล่นได้เยอะเลยอย่างเงี้ยผมสามารถแบนนิดไทดี้อิงครับสเปซแชมเบอร์เขาปล่อยให้สเปซแล้วผมกดเทคแชมเบอร์เนาะเขาก็จะนีเกตแชมเบอร์เพื่อทำลายแชมเบอร์ทิ้งนะครับในเมื่อผมมีอินเตอร์แล้วผมก็เปิดอินเตอร์ใส่กริฟฟอนแค่นี้ครับกริฟฟอนก็ไม่สามารถที่จะทำการนีเกตเราได้แล้วนะครับแล้วเราจะเสิร์ชอะไรมาดีในเมื่อมือเราเนี่ยมีเชนโอเวอร์แล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเสิร์ชมาเป็นดราก้อนเมดไทดี้อีกใบหนึ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กแพรงคิดอ่ะมันแพ้ดีดอยู่แล้วนะครับผมคือมันต้องนอร์มอนมาแล้วก็มันก็จะโดนดีดนะครับส่วนเทิร์นนี้เราต้องจัดการอะไรบ้างเทิร์นนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เจ้ากริฟฟอนกับแอดเวนเจอร์โทเค็นให้ได้ซึ่งเราจะทำได้ยังไงนะครับผมเราก็แค่นอร์มอนน้องคิทเช่นนะน้องคิทเช่นเนี่ยมันได้เป็นการ์ดที่ดีมากเพราะว่านอร์มอนมามาเสิร์ฟตัวใหญ่ทิ้งตัวใหญ่ครับเด็กของดราก้อนเมดเนี่ยเข้าแบตเทิลเฟสมาสามารถเปลี่ยนร่างได้อยู่นะครับผมเสิร์ฟตัวแดงทิ้งตัวแดงนะครับผมแล้วก็เข้าแบตเทิลนะครับเปลี่ยนร่างเปลี่ยนแชมเบอร์เอาแชมเบอร์ขึ้นมือแล้วก็เรียกตัวแดงให้ตัวแดงตีใส่คริฟฟอนนะครับคริฟฟอนเป็นของที่เด็กแทงคิดปกติแล้วจะใส่ใบเดียวเพราะงั้นมันจะวนของไม่ได้เลยก็คือจะไม่มีคริฟฟอนเนเกตแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็กดฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นเราจะต้องฟิวชั่นเนี่ยคือการฟิวชั่นนะครับถ้าเราอยากจะชุบแชมเบอร์ในสแตนด์บายเฟสหน้าเราต้องส่งแชมเบอร์ลงไปในหลุมเนาะเพราะเดี๋ยวชิโอชุบแชมเบอร์และแชมเบอร์เสิร์ชเวทหรือว่าการกระดักมาได้นะครับก็เลยเรียกเป็นชิโอมายืนคาไว้นะครับ
แล้วส่วนในน้องคิเช่นเนี่ยไม่เป็นไรก็คือปล่อยน้องไปนะครับน้องสามารถมาเป็นค่าคอสของไทดี้อิงได้ถ้าเกิดว่าชิโอมันทำการชุบไปสำเร็จนะครับชิโอชุบแชมเบอร์นะครับแล้วแชมเบอร์เสิร์ชเวทนะครับผมก็เสิร์ชมาเป็นกับดักดาวถามดาวถามเนี่ยสามารถจิ้มยกเรา1แล้วก็ได้เสิร์ช1นะครับจะเป็นฟิลประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคนะครับดราโกแบ็กเขาจะดีดแน่นอนผมก็จะเปลี่ยนร่างนะครับก็จะเปลี่ยนร่างเป็นน้องเฮาส์นะครับซึ่งเราโดนแม็กซี่มาช็อตนี้นะครับเราโดนแม็กซี่มาก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่เป็นไรนะครับผมเราสามารถเล่นได้นะอ่ะก็เนเกตไปเคลียร์ไปแล้วก็เรียกน้องเฮาส์มานะครับเพราะเรามีกับดักอยู่อย่างผมบอกกับดักมันสำคัญมากในการเล่นนะครับอ่ะดีดกับดักเราดีดมอนฝั่งเขาขึ้นแล้วก็ดีดน้องคิเช่นเราขึ้นนะครับที่เราได้จากการดีดน้องเฮาส์เห็นดราก้อนเมดโดนดีนะครับมันก็จะสามารถยิงได้นะแต่ว่าเนี้ยทุกคนนี่ครับมันก็สามารถยิงได้เลยเห็นปะอ่ะเขาก็ต้องเสิร์ชมาในเมื่อเขาไม่มีกิฟฟอนเล่นแล้วคอนนอมอนไปแล้วเขาเล่นได้แค่แบบแอดเวนเจอร์โทเค็นที่มีพลังแค่ 2,000 นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็คือปล่อยได้เลยนะครับผมอันนี้เราโดนแม็กซี่เนาะก็เลยไม่ได้อยากจะเล่นอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนร่างรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เรียกมาก็น้องเฮายิงนะครับประมาณนี้เห็นปะการเล่นเนาะไลท์ 7,300 นะครับเชนโอเวอร์ผมดีตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ผมมีน้องเนิร์สเนาะเพราะงั้นผมกดฟิวชั่นเรียกชิโอมาเนเกตได้เลยเราโดนแม็กซี่เราไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะว่าเด็กเรามันในเมื่อเรามีชิโอแล้วอะเราสามารถเนเกตพวกอุกกาบาตอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะเล่นของแรงแบบนั้นนะครับผมเราก็เรียกชิโอมาแล้วมือเราได้น้องเนิร์สมาเราสามารถน้องว่าน้องเนิร์สหรือว่าเล่นต่อได้แต่เนี้ยผมเลือกเสิร์ฟแบบในคิเช่นเพื่อให้น้องคิเช่นอะนะครับผมโมพาเลอร์ซึ่งหลุมเราเมื่อกี้มีดราก้อนเมดไทดี้อิงเนาะเราสามารถแบนดิทไทดี้อิงครับเพื่อเสิร์ชแชมป์เพื่อกระโดดน้องเนิร์สมาได้แล้วน้องเนิร์สจะชุบ1นะครับผมก็เลือกชุบมาเป็นพาเลอร์เนาะแล้วให้พาเลอร์ครับโม่เพื่อน1อ่ะโม่ลอป้าแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนร่างกันนะครับอันนี้เนี่ยแบทเทิลเฟสแล้วมันไม่ค่อยโดนอะไรไม่โดนอุกกาบาตไม่โดนอะไรแล้วก็เล่นได้เลยเต็มที่นะครับนี่เราต้องการถมให้ของมันเต็มเยอะๆก็เลยต้องแบบแยกลอป้ามานะครับโอเคเนาะเนี่ยฮะก็สามารถที่จะตั้งบอร์ดแล้วก็จบบอร์ดได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยอ่ะคือกับดักแล้วก็เมดอ่ะกับดักดีดอ่ะมันเป็นกับดักที่เก่งมากนะครับถ้าเรารู้ว่าแบบเด็กเมตาเด็กอย่างเช่นพวกแพงคิดอ่ะมันเป็นเด็กที่ต้องนอร์มอนก่อนนะครับเราสามารถดีดได้เลยแล้วพอดีแล้วเขาจะไม่สามารถเล่นอะไรต่อได้เลยเนาะนี่ก็ฝากกันไว้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีเพลย์ต่อไป The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับมาพบกับเด็ก 1,500 พี่ว่าไงโอ้ไม่ได้ทำคลิปนานเขินเหมือนกันเนี่ยอ่ะโอเคครับคือมีคนขอเยอะมากนะครับผม Dragon Maid นะครับ Structure Deck ใช่ไหม 1,500 ซึ่งผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็503แพ็คนะครับเพราะว่ามันเป็น Structure ที่ดีสุดใน Structure แล้วนะครับ Structure 3กล่องเนี่ยคือโคตรเก่งเลยของ Dragon Maid นะครับเราจะมาดูกันว่าเราสามารถจัดเด็กได้ไงบ้างครับคือต้องบอกว่าเด็ก Dragon Maid เนี่ยเป็นเด็กที่จริงเราเก่งนะครับแต่เป็นเด็กที่แบบคนที่เล่นน่ะจะต้องรู้เมคานิกของตัวเด็กค่อนข้างจะเข้าใจแบบเข้าใจเลยนะเพราะตัวเด็กมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากนะครับผมแล้วก็คนที่แบบแข่งกับคนที่เล่นดราก้อนเมดแบบเป็นมากๆอ่ะจะต้องแบบคือแบบต้องพยายามรู้ว่าเทคอะไรของเขาว่ามันเกิดอะไรช่วงไหนบ้างครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะบอกให้โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดราก้อนเมดปู๊ๆกันนะผมละเกียดการตั้งชื่อเด็กจริงๆโอเคครับผมเล่นเด็ก42เลือกดราก้อนเมดจากส่วนใหญ่เป็นการ์ดจากสตรัคเจอร์เนาะแล้วก็เลือกที่จะเติม DPE Engine นะครับซึ่งก็น่าจะโดนแบนแล้วนะครับผมเพราะงั้น DPE Engine ก็เอาออกไปเลยนะโดนแบนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ DPE Engine ก็หยิบออกแล้วกันนะครับผมพอมันโดนแบนไปเนาะโอเคถ้างั้น
มาเป็นยังไงบ้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกัน Dragon Maid ตัวหลักอะครับจะมี2ตัวที่แบบหลักจ๋าเลยจะมีน้องพาเลอร์กับน้องแชมเบอร์น้องพาเลอร์ครับเป็นตัวที่เมื่อลงอะ Normal หรือว่า Special ครับสามารถส่ง Dragon Maid Card 1ใบจากเด็คลงหลุมได้ซึ่งสามารถส่งอะไรลงก็ได้จะส่งมอนสเตอร์ส่งเวทกับดัก Dragon Maid ลงได้หมดแล้วก็ Dragon Maid จะมีเอฟเฟคก็คือเข้าไปทันเซฟมันจะเปลี่ยนร่างตัวเองครับเปลี่ยนตามเลเวลเนาะสำหรับน้องพาเลอร์จะเปลี่ยนเป็นเลเวล8นะครับอ่ะน้องแชมเบอร์เมื่อลงเสิร์ชเวทกับดักดักก็เมน1ใบนะครับแล้วก็เมื่อเข้าแบทเทิลเฟสจะเปลี่ยนล่างเวล7หรือสูงกว่าคือแชมเบอร์มันเก่งมันเปลี่ยนได้ทุกตัวนะครับมันเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับที่เป็นเวล7หรือสูงกว่าเนาะดราก้อนเมดนะครับอืมโอเคนะฮะแล้วก็มีน้องคิเช่นนะครับน้องคิเช่นเนี่ยเมื่อลงครับเสิร์ชดักก็เมน1ใบส่งการ์ด1ใบจากมือลงสู่ศาลนะครับที่เป็นดราก้อนเมดมอนสเตอร์นะครับคือเสิร์ช1ทิ้ง1นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เสิร์ชแบบเสิร์ชตัวใหญ่อะไรเงี้ยเสิร์ชตัวใหญ่ทิ้งตัวใหญ่หรือว่าเสิร์ชตัวเล็กทิ้งอีกใบหนึ่งถ้าอยากได้ของเล่นต่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถใช้น้องคิดเช่นได้นะจ๊ะอ่ะดราก้อนเมดตัวใหญ่ครับมีเออร์นัสเออร์นัสมีเทคด้วยนะเป็นคิวเอฟเฟคนะครับทิ้งใบนี้ลงแล้วก็สเปรย์เวล4หรือต่ำกว่าดราก้อนเมดมอนสเตอร์จากมือแล้วก็ดราก้อนเมดตัวใหญ่ก็จะอารมณ์เหมือนตัวเล็กครับตัวเล็กอะมันเปลี่ยนตอนเข้าไปทันเฟสใช่ป่ะเปลี่ยนร่างตัวใหญ่พอจบไปทันเฟสอะตัวใหญ่ก็จะเปลี่ยนร่างคืนเป็นตัวเล็กก็คือเอาตัวเองกลับขึ้นมือแล้วก็เรียกตัวเล็กจากมือลงมานะครับโอเคแล้วก็เป็นดักก็เมทตัวแดงตัวแดงนี่ก็มีเอฟเฟกต์ก็คือทิ้งตัวเองจากมือแล้วก็จิ้มดักก็เมท1ใบพลังเพิ่มขึ้น 2,000 นะครับแล้วก็จบแบทเทิลเฟสก็เปลี่ยนร่างเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนตามเวลเนาะก็ตัวชมพูเปลี่ยนเป็น2ดาวก็เป็นพวกนี้ฮะน้องเนิร์สอะไรเงี้ยลืมน้องเนิร์สได้ไงน้องเนิร์สมีเมื่อลงชุบเวล4ต่ำกว่าเมื่อลงชุบเพื่อนคนหนึ่งตัวเล็กเนาะโอเคโทษทีเมื่อกี้ลืมไปนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วตัวแดงบวก 2,000 อ่ะแล้วก็ตัวเขียวนะครับทิ้งใบนี้แล้วก็เลือกมอน1ใบบนสนามมอนนั้นสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ไม่ได้โอเคป่ะก็เหมือนใบเอฟเฟกต์อีกฝั่งได้ใบไม่ให้เอฟเฟกต์ไม่ให้ฝั่งสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้นะครับโอเคประมาณนั้นอ่ะทีนี้จบแล้ว Dragon Maid ที่เป็นมอนสเตอร์เวท Hospitality ครับสเปรย์ Dragon Maid 1ตัวจากมือหรือหลุมแล้วก็ส่งอีกตัวที่เวลต่างกันแต่ธาตุเดียวกันลงเช่นผมสเปรย์ตัวแดงผมก็สามารถส่งตัวแดงใหญ่จากเด็กลงสุสานได้โอเคป่ะอ่ะ Dragon Maid Chainover ครับใบนี้คือใบฟิวชั่นนั่นเองครับฟิวชั่น Dragon Maid นะครับผมฟิวชั่นปกติเลยนะแล้วก็มีอีกเทคนึงก็คือเราสามารถถ้าใบนี้อยู่ในหลุมนะสามารถดีด Dragon Maid 1ใบอ่ะบนสนามกลับขึ้นมือนะครับผมแล้วก็เอาใบนี้กลับขึ้นมือได้รอบนึง1ครั้งต่อเทิร์นนะครับแล้วก็ฟิวชั่นอีกรอบนึงได้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคป่ะโอเคแล้วก็กับดักที่เก่งมากของ Dragon Maid Dragon Maid Tidying ครับจิ้มดราก้อน1ตัวดราก้อนนะไม่จำเป็นต้องเป็น Dragon Maid เผาจิ้มมังกร1ตัวฝั่งเราแล้วก็การ์ดอีกฝั่ง1ใบดีดฝั่งเราดีดฝั่งโคตรโกงโคตรโกงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูว่ามันโกงยังไงเนาะคือการดีดเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบแรงมากๆนะครับบางใบมีเอฟเฟคทุกคนชอบเห็นป่ะการทำลายอ่ะแบบถ้าสมมติแบบเจอแพงคิดน้องมันมาดีดมาเลยจบอีกฝั่งแพ้เลย เล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะมีอีกเทคนึงแบนดีดตัวเองจากหลุมสเปรย์ดราก้อนเมด1ใบจากมือหรือหลุมนะครับตั้งป้องกันครับซึ่งมันมีข้อจำกัดอีกนึงนะคือใช้ได้แค่เอฟเฟกต์ละครั้งไม่ใช่แบบว่าเปิดกับดักดีดปึ๊บๆกับดักใช้งานเสร็จก็จะลงสู่สารใช่มั้ยแล้วก็มูฟกับดักในเทิร์นนั้นเลยไม่ได้คือแบบใช้ได้แค่อย่างเดียวโอเคนะแต่ก็ถือว่าโคตรโกงแล้วนะครับไทดี้อิงนะใบนี้ดีมากแล้วก็ดาวไทม์1ใบดาวไทม์เนี่ยมันเอาไว้แบบเติมรีซอร์สคือมันจะจิ้มดักเมด1ใบของเราแล้วก็เอากลับขึ้นมือเสิร์ช1หรือว่าเอากลับขึ้นมือยกเวทกับดักอีกฝั่ง1ใบกลับขึ้นมือนะครับอ่ะก็สามารถแบบเล่นกันได้นะครับสำหรับดาวไทม์ก็ยกฝั่งเราได้เสิร์ชมือขึ้นมืออะไรเงี้ยนะครับโอเคเด็กนี้บริกไหมนิดหน่อย นิดนึงก็เลยมีหายมาช่วยนะครับพอร์ตออฟพอร์ตพาริตี้แบนดิต3หรือ6ใบเปิดตามชนที่แบนดิตนะครับแล้วก็หยิบ1ใบขึ้นมือเนาะนะครับผมคอบายเดอะเกรฟมูฟหลุมอีกฝั่งมูฟมอนเตอร์ในหลุมอีกฝั่งมอนเตอร์ที่โดนมูฟเทคใช้ไม่ได้จนจบเทิร์นหน้านะครับล็อบเลดส่งการ์ดกี่ใบก็ได้จากบนมือหรือบนฟิลนะครับลงสุสานไปเอฟเฟกต์มอนเตอร์อีกฝั่งตามจำนวนการ์ดที่ส่งครับอีกฝั่งไม่สามารถเชนการ์ดได้ตามประเภทของการ์ดที่เราส่งลงไปนะครับถ้าเราส่งเวทกับดักได้เวทกับดักมอนเตอร์ลงอีกฝั่งไม่สามารถเชนอะไรได้เลยถ้าเราส่งมอนเตอร์ลงอีกฝั่งสามารถเปิดเวทสวนดรอปเลดได้ประมาณนั้นนะครับ Infinite Impermanence นะครับผมสามันอยู่แล้วเนาะใบนี้นะครับถ้าเป็นกับดักปกติใบมอนเตอร์เอฟเฟกต์อีกฝั่ง1ใบ
นะครับผมแล้วก็ใบทั้งคอลัมน์นั้นเวกับดักทั้งสองฝั่งโดนหมดนะครับแล้วก็มีความพิเศษคือใบนี้ปาจากมือได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการ์ดอะไรเลยบนฟิลสามารถปาใบนี้จากมือได้นะครับฟิวชั่นเดสตินีฟิวชั่นแดชเชอร์เซเลเชียลเรียก DPE เนาะซึ่งเดี๋ยวมันโดนแบนแล้วก็เอามันออกนะครับเอามันออกได้เลยนะเดี๋ยวมันโดนแบนแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้ว DPE อะไรเงี้ยครับก็เอาออกไปเลยนะครับผมเอาออกไปเลย4ใบก็จะเหลือ38คนถามว่าเอาใส่อะไรเพิ่มดีใส่เฟลเลอร์ก็ได้นะครับเฟลเลอร์ Failure, หรือว่าใส่ไอ้นี่เพิ่มตัวนึงก็ได้ Black Metal หรือว่าจะใส่ Hot Priority เพิ่มก็ได้นะครับใส่ได้หมดใส่ของ3อันเพิ่มแล้วกันเนาะโอเคนะนะครับประมาณนั้นไหนี่ไม่ค่อยอยากให้ใส่เลยสมัยก่อนทุกคนจะเล่นไหเนี่ยจำได้ปะดาก้อนเมียนะทุกคนจะเล่นไหนี้กันหมดไหนี้มันแบบโดนชิโอกับโดนเฮาบ่อยอะไม่ค่อยอยากให้ใส่นะครับนะโอเคแล้วก็แอด3ใบแม็กซี่3ใบเนาะแอดก็ขัดเซิร์ชขัดสเปรย์จากเด็กขัดโมกาจากเด็กลงสุสานนะครับแม็กซี่อีกฝั่งสเปรย์1ใบจวน1ใบนะครับหมายถึงว่าถ้าอีกฝั่งสเปรย์1ใบแล้วจวนการ์ด1ใบนะหลายๆคนอาจจะแบบงงว่าเอ้าคืออีกฝั่งได้สเปรย์แล้วเราก็ได้จวน1หมายถึงว่าแบบปาไปนี้ปุ๊บอีกฝั่งสเปรย์การ์ดอะไรก็ได้เลยเหรอไม่ใช่นะครับผมถ้าอีกฝั่งสเปรย์มอนสเตอร์1ครั้งเราได้จวนการ์ด1ใบนะครับต่อการสเปรย์1ครั้งนะโอเค Black Metal Dragon ใบนี้มันเป็นวันการ์ดคอมโบเล่นคู่กับ Red Eye Dark Net Metal นะครับขออนุญาตเอานี่ออกเพราะไม่ได้ใช้ ซึ่งเปลืองใบเนี้ย Normal มาลิงก์เป็น Cyber Dragon ได้ใบเนี้ยลงหลุมได้เสิร์ช Red Eye Dark Net และ Dark Net บอกว่ามันมีเทคครับสามารถสเปรย์ได้โดยการแบนิดมังกร1ใบบนฟิลเราก็แค่แบนิด Cyber Dragon น่ะเราก็ได้ Red Eye Red Eye มีเทคก็คือเมนเฟส1ครั้งชุบมอนได้1ตัวแล้วก็ชุบหลุมครับการ์ด1ใบเราได้มอน2ตัวยืนคู่กันเราก็สามารถลิงก์เป็นงูลิงก์เป็นไข่ได้เห็นปะเก่งปะใบเดียวลิงก์งูลิงก์ไข่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้มีสอนในรีเพลย์เนี่ยมีครบทุกอย่างสามารถไปเตรียมดูได้เลยนะครับโอเคอ่ะเอ็กตาเด็กดราก้อนเมดน้องเฮาส์หนึ่งครั้งต่อเทิร์นในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับจิ้มดราก้อนเมดอีกใบบนฟิลสเปรย์1ตัวจากมือหรือหลุมที่เวลนะครับผมมากกว่า1หรือว่าน้อยกว่า1เช่นผมจิ้มตัวนี้ผมจิ้มแชมเบอร์ผมสามารถชุบพาเลอร์ได้เพราะชาวพาเลอร์น้อยกว่าแชมเบอร์1ดาวนะครับเห็นเนาะแล้วก็มีอีกเทคหนึ่งเวนสำคัญมากเวนดาก้อนมอนเตอร์ของเราโดนยกกลับยิงมอนเตอร์อีกฝั่ง1ใบทำไมเวนถึงสำคัญเวนนะครับมันคือ missing time ของดีเลยสถานการณ์เป็นยังไงโอเคผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยดีกว่าเอางี้นะสมมุติว่าอีกฝั่งมีมอน2ตัวฝั่งเรามีมอน2ตัวสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยอีกฝั่งมีมอน2ตัวฝั่งเรามีน้องเฮากับตัวเล็ก1ตัวแล้วก็มีกับดักไอ้ที่ผมอ่ะอยากดีดมัน1ตัวเก็ทป่ะอยากดีดมัน1ตัวแล้วพอเห็นดีดก็จะได้ยิงตัวนึงเก็ทป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามังกรเราโดนดีดกับขึ้นมือน้องเฮาก็จะได้ยิงตัวนึงใช่ป่ะอ่ะสถานการณ์เป็นอย่างงี้ตอนแรกอีกฝั่งมีมอน1ตัวมันลงเพิ่มมา2ตัวปังลงเพิ่มมานะครับพอมันลงเพิ่มมาปุ๊บมันมีเชนมันนอร์มอนอเลสเตอร์หรืออินโวเกอร์มันได้เสิร์ชโอเคป่ะมันนอร์มอนอเลสเตอร์มามันจะเสิร์ชเชน1ผมกดเลยเชน2ถ่ายดีอิงดีดมอนเล็กตัวผมขึ้นมือฟึบดีดมอนอะไรก็ได้อีกฝั่งไม่รู้อีกตัวนึงอ่ะขึ้นมืออ่าดีดไปเลยนะครับผมเชน2เชนลิโซผมได้ดีดไงชึบๆเอาได้ดีดแล้วแล้วอเลสเตอร์ก็จะเป็นเชน1ได้เสิร์ชเห็นป่ะได้เสิร์ชปั๊บน้องเฮามิดไทมิ่งเอ้าทำไมอ่ะกอบมอนเราได้ดีดแล้วอ่ะมอนเราได้ดีดแล้วนะทำไมไม่ได้ยิงอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามิดไทมิ่งของ House Dragon Maid นะครับบอกว่า When another face up Dragon Monster you control return you can target one คือ When กับ you can อ่ะมันจะเป็นแบบว่าต้องเดียวนั้นนะในเชนอะต้องเดี๋ยวนั้นคือต้องการดีดของมอนเตอร์ต้องเป็นอันสุดท้ายที่เกิดคืออะไรก็คือสมมุติว่าถ้าเขาน้องว่าเลเตอร์มาแล้วเสิร์ชถูกปะถ้าเขาถ้าปล่อยเขาเสิร์ชเสร็จอะแล้วเราดีดเราค่อยดีดเราเปิดดีดฝั่งเราดีดนู่นเราก็จะได้ยิงเลยเพราะว่าเฮาอะมันจะเห็นว่าเนี่ยโอเคการ์ดเราถูกดีดปุ๊บเราได้ยิงทันทีถูกดีดปุ๊บได้ยิงทันทีแต่เนี้ยมันเป็นผมอะยกเขาแล้วยกเขาแล้วแต่เขาได้เสิร์ชยกก่อนเชน2ถูกปะที่ผมอธิบายให้ฟังยกเชน2เสิร์ชเชน1
แล้วก็มาถึงคิวของเฮาแต่เฮาบอกต้องยกแล้วบึ้มเลยยกแล้วบึ้มเลยแต่น้องเฮาอ่ะไม่สามารถขึ้นเชนในการบึ้มได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการเสิร์ชของอลิสเตอร์มาบังพอเข้าใจป่ะพอเข้าใจป่ะคือมันต้องเห็นแบบมันต้องเป็นแบบยกเสร็จจบยกปุ๊บเฮาเกิดเชนทันทียกปุ๊บเฮาได้บึ้มทันทีแต่เนี้ยมันเป็นยกแล้วยังเหลือเชนหนึ่งในการเสิร์ชอยู่เพราะงั้นเฮาจะไม่ได้บึ้มเพราะมันเห็นไม่ทันมันเห็นแค่การ์ดเวทอะไรเตอร์อีโวเคชันขึ้นมือมันเห็นเสิร์ชแล้วมันไม่ได้เห็นแบบมอนผมโดนยกละมันต้องแบบยกปุ๊บมันเห็นปั๊บบึ้มปั๊บโอเคป่ะนี่คือบิซิกทาวของน้องเฮานะระวังนิดนึงนะคือแบบแรงมากนะครับทำให้เราแพ้ได้เลยนะโอเคนะครับผมดราก้อนเมจชิโอมีเทคแซมไบเฟสชุบ1ตัว9ลาวต่ำกว่าจากมือหลุมแล้วก็ไม่ฝังแซงเอฟเฟคนะครับในเกตทำลายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นน้องเฮาส์นะครับโอเคไซเกอร์ดราก้อนไม่มีเทคในอันนี้นะไม่ได้ใส่เวทฟิลนะครับไข่มี2เทคไข่อะแซกตัวเองเอาง่ายๆนะคือแบบปกติจะแซกตัวอื่นแต่ปกติคือแซกตัวเองดีดมอนอีกฝั่ง1ใบที่หงายหน้านะครับผมไม่ได้ดีดได้แค่มอนดีดอะไรก็ได้ที่หงายหน้าของอีกฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าใบนี้โดนแซกสเปรย์ดราก้อน1ตัวจากเด็กแล้วก็พลังเหลือ0แต่ว่าเทคมีนะนะครับผมซึ่งมันดีมากเพราะอะไรฮะไข่สมมุติโดนอิมเปอร์ก็แซกได้พอแซกเป็นคาคอนโดนอิมเปอร์อ่ะเทคบนฟิลไม่เกิดเทคเพราะว่าเทคการแซกและดีดอ่ะเป็นเทคที่อยู่บนฟิลเข้าใจป่ะเป็นเทคที่แบบเกิดจากบนฟิลเนาะแต่ว่ามันมีเทคในหลุมไงเทคในหลุมคือได้สเปรย์สมมุติไข่โดนอิมเปอร์ผมก็ยังแซกไข่ได้แค่ไม่ได้ดีดแต่ว่าได้สเปรย์เห็นป่ะเก่งป่ะแต่ถ้าไม่โดนอะไรเลยก็ได้ดีดด้วยได้สเปรย์ด้วยแล้วสเปรย์ใครมาครับสเปรย์พวกเนี้ยคนนี้เดโมสเปรย์คนนี้ได้เสิร์ฟนะครับเนี่ยแหละข้อดีของไข่ประเด็นคืออยู่ในสตรัคเจอร์เด็กนะครับ3กล่องได้3ใบเลยนะ500เพชรได้1ใบแล้ว UR ด้วยโคตรเก่งนะครับอนาคอนดาจ่าย 2,000 เลข DPE เนาะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ DPE ผมน่าจะได้อธิบายเยอะเท่าไหร่เนาะก็ยิงฝั่งเรา1ยิงฝั่ง1นะครับตัวเองเวลาโดนยิงหรือว่าโดนตีตายก็แซงไปเฟสหน้าชุบกลับมาใหม่ไลน์หน้าแสงชาวเมื่อแสงก็เมื่อลงอ่ะชุบท่าแสงของหลุมอีกฝั่งผมขึ้นยูนิคอร์นขึ้น access code นะครับยูนิคอร์นทิ้ง1เตะ1นะครับ access code ก็จิ้มลิงก์ที่เราใช้เรียกออกมา1ตัวครับเพิ่มพลังตามลิงก์มาร์เกอร์เอ้ยเขาเรียกลิงก์มาร์เกอร์หรือเปล่าลิงก์ไอเนี้ยลิงก์เรตติ้งพูดผิดลิงก์เรตติ้งนะครับผมอ่ะตามลิงก์เรตติ้งเนาะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกฝั่งไม่สามารถเชนการ์ดได้ตอนที่ access code ใช้งานเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคอีกอย่างนึงก็คือแบนอีก1ลิงก์นะครับผมแล้วก็ยิงการ์ด1ใบบนฟิลนะครับซึ่งแบนิท1ธาตุได้ต่อ1เทิร์นนะครับเพราะถ้าแบนิท2อันจะต้องแบนิทตัวเองเช่นไรฮะสมมติว่าเราแบนิทธาตุมืดอ่ะผมแบนิทยูนิคอร์นปึ้มยิงสมมติว่าหลุมผมหมดแล้วหลุมหมดแล้วแต่ว่าผมอ่ะอยากยิงใบนึงผมกดยิงทีเนี้ยผมต้องแบนิทตัวเองแล้ว เพราะตัวเองเป็นไอ้นี่นะครับผมโอเคป่ะมันแบนิทได้แค่ธาตุละใบนะครับผมธาตุละใบเนาะไม่ใช่แบบว่าหลุมมีอนาคอนด้ากับยูนิคอร์นอ่ะผมแบนิดอนาคอนด้าฟิวยิงเฮ้ยมียูนิคอร์นอีกใบหนึ่งแบนิดยูนิคอร์นยิงอ้าวทำไมยูนิคอร์นไม่มีให้เลือกมีเลือกแค่ตัวเองเพราะว่าอะไรฮะเพราะเธอเนี้ยแบนิดธาตุมืดไปแล้วโอเคนะอันนี้ระวังกันนิดนึงนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนกันเนาะดาร์กเมจมันดูแบบมีอะไรเยอะแยะในการเล่นนะฮะก็ไปดูในรีเพย์ดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับโอเคไปดูในรีเพย์กันเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับรีเพย์นี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงครับมือที่มีน้องพาเลอร์เนี่ยเป็นดราก้อนเมจที่ดีมากครับน้องวันพาเลอร์มาเพื่อโม่น้องแชมเปอร์นะครับแล้วมือถือฮอปชอลิตี้แบบนี้ครับเราสามารถที่จะฮอปชอลิตี้ครับสเปรย์น้องเนิร์สเพื่อน้องเนิร์สแล้วก็ส่งตัวชมพูใหญ่ลงได้เนาะแบบนี้เราสามารถถมมอนใหญ่ในหลุมได้ดราก้อนเมจถ้าเกิดว่าเรามีมอนใหญ่ในหลุมมันสามารถที่จะพอเข้าไปเล่นเฟสนะครับเราจะได้เขาเรียกว่ารีซอสบวกขึ้นมือเยอะมากเพราะว่าตัวเล็กอ่ะจะดีขึ้นมือแล้วตัวใหญ่จะมาแทนที่นะครับเนาะพองั้นเราได้ตัวเล็กฟรีเหมือนได้มอนเพิ่มฟรีอ่ะนะครับแบบนี้เราสามารถกดอย่างนี้ได้ครับ Hot Priority เรียกน้องเนิร์สเนาะแล้วก็ได้โมตัวใหญ่เห็นปะเพราะว่าถ้าเราไปชุบแชมเบอร์เลยแล้วก็ไม่มีตัวใหญ่ของธาตุมืดอยู่แล้วนะครับ Dragon Mage เนาะแล้วน้องเนิร์สมีเทคนะครับเมื่อลงมันสามารถชุบได้แล้วก็จะชุบน้องแชมเบอร์มาบอร์ดนี้ครับผมอยากได้ผมน่าจะอยากได้ของเล่นนะฮะผมเสิร์ฟมาเป็น Dragon Mage Tidying นะครับผมน่าจะอยากได้ไข่กับดักนะครับประมาณนั้นผมลิงไข่ลิง2เป็นไข่นะครับแล้วก็หมอบ2ผ่านเนาะไทดี้อิงมันเป็นกับดักที่เก่งมากเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ไข่เท่ากับว่าเทิร์นนี้เรามีดีด2แล้วเป็นดีดพอดีดเสร็จแล้วได้สเปรย์ด้วยนะครับอ่ะ
อีกฝั่งเขาเล่นซอโซซึ่งเขากดซอโซอิมเมอร์เจนต์นะครับเด็กของซอโซเนี่ยมันเป็นเด็กที่ถ้าเรามีแอดอ่ะมันปาได้แค่ใส่ใบนี้ใบเดียวเพราะว่าซอโซอ่ะเวลาเขาโมเย่มาได้โทเทนซิงโครไกมาสเตอร์8ดาวเนาะเขาจะเอาไกมาสเตอร์เชน1แล้วก็เชนบล็อกด้วยโมเย่จูนหรือว่าถ้าเขาเป็นไทอาร์เขาเอาไกมาสเตอร์เชน1ไทอาร์เชน2เชนบล็อกเพราะงั้นเราไม่มีสิทธิ์ปาแอดต่อนะครับแอดที่เราปาได้ก็มีแค่ใส่อิมเมอร์เจนต์เท่านั้นนะเพราะงั้นเราก็จะปาไปเลยนะครับโอเคเนาะแล้วเขาก็กด droplet นะครับผมอันนี้ droplet อ่ะเขาเลือกส่งการ์ด2ใบเขาเลือกส่งทั้งemergent ที่เขาเพิ่งใช้เป็นเชลแรกกับ blackout ไปนะครับซึ่งเขาต้องการเน2ตัวที่เขาต้องเน2ตัวเพราะว่าใบนี้มันเตะได้แล้วก็เขาต้องการเน chamber เพื่อไม่ให้ chamber เปลี่ยนล่างนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้คือใบนี้มันโดนเนมันเป็น negate โดน negate effect บน field effect เตะเนาะแต่ว่าเทคในหลุมอ่ะเมื่อการ์ดมันลงหลุมแล้วสเปรย์ได้ยังอยู่เพราะงั้นอ่ะเนี่ยแหละคือข้อเก่งของไข่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมสามารถแบบว่าคิดได้อย่างก็คือการที่เขาเลือกที่จะส่ง blackout ซึ่งเป็นการ์ดที่เก่งมากของซอสโซลงเลยเนี่ยเขาอาจจะ play around imper ผมหรือเปล่าเพราะว่าคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเขา normal อะ normal จะมี2ตัวเนาะคือ tyr กับ moye ถ้าเกิดว่าเป็น moye อะตัว imper คือจบเลยถูกปะแต่ว่าถ้าเป็น tyr ครับ tyr เขา banish อะเขา banish เขาโดน imper นะแต่ถ้าเขาเลือก banish เป็น blackout อะ blackout มันโดน banish ไม่ได้โทเค็นเท่ากับว่าเขาได้8ดาวซิงโครอยู่ดีแล้วผมก็จะไม่มีของขาดยกเว้นไทยิ่งที่ไปเตะเขาโอเคปะเพราะงั้นอ่ะผมคิดว่าเขาอาจจะมีไทอาร์นะครับอันนี้อาจจะอันนี้คือความคิดของเราแล้วก็ความคิดของผมตอนนั้นนะที่คิดไว้เนาะนะครับโอเคนี่ก็โดนใบไปไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าเขามีเป็นโมเย่ครับโมเย่มาก็โชว์แล้วก็โดนนะครับผมกดไข่แซกเลยนะผมไข่แซกแล้วก็อิมเปอร์นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไข่อะแซกไปเลยนะในช็อตนี้เพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะอันนี้เนี่ยผมแซกมาแล้วผมอะต้องการมอนนะครับผมต้องการเปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่ได้นะครับผมก็เลยเลือกพอแซกมาผมก็สเปรย์น้องคิเช่นเพราะว่าน้องคิเช่นอะจะได้เสิร์ชหนึ่งทิ้งหนึ่งพอเสิร์ชหนึ่งที่หนึ่งครับเราสามารถเสิร์ชตัวใหญ่ทิ้งตัวใหญ่ได้โอเคป่ะก็เหมือนเราได้ของฟรีอะถ้าเขาเข้าไปทันเศษอะเราได้แปลงร่างตัวใหญ่หนึ่งตัวเท่ากับว่าเราอะจะได้การ์ดมาเพิ่มเป็นน้องคิเช่นมาไว้บนมือเนาะเขาเลยเลือกผ่านเลยนะครผมจั่วเป็นแม็กซี่นะครับไอ้นี้เนี่ยบอร์ดอันนี้มันแบบมันไม่มีของเล่นถูกปะเพราะงั้นในเมนเฟสนะครับเพราะงั้นวิธีการนะครับเราจะต้องเปลี่ยนร่างก่อนเปลี่ยนร่างก่อนเนาะเราก็เลยเข้าแบทเทิลครับเพื่อเปลี่ยนร่างอ่ะผมเปลี่ยนร่างตัวแดงมาเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับพอเปลี่ยนร่างเงี้ยเมนเฟส2เราก็จะมีนอร์มอลแล้วสามารถนอร์มอลแชมเบอร์มาเสิร์ชเวฟฟิวชั่นได้โอเคปะนะครับอันนี้ก็ตีไปก่อนถูกปะข้อดีของดราก้อนเมดเลยยิ่งเข้าแบทเทิลเฟสเยอะครับรีซอร์สหรือว่าทรัพยากรบนมือเราจะยิ่งหนาตามรอบที่เราได้เข้าเนาะโอเคผมก็เปลี่ยนกลับมาเป็นน้องคิเช่นเนาะแล้วน้องคิเช่นเสิร์ช1ทิ้ง1ครับอันนี้ผมเสิร์ชพาร์เลอร์มาเพื่อทิ้งพาร์เลอร์ที่จริงอ่ะผมจะเสิร์ชตัวเขียวใหญ่นั่นแหละเพราะว่าผมมีน้องคนนี้แล้วเนาะในหลุมนะฮะโอเคผมก็นอร์มอลแชมเบอร์มาเพื่อเสิร์ชนะครับเสิร์ชเป็นฟิวชั่นเลยบอร์ดอะผมอยากได้ผมดูแล้วเขาเล่นซอสโซเนาะคืออย่างนี้ครับซอสโซอะมันตอนนี้อินเตอร์รับผมมีดิบหนึ่งวิธีการเล่นนะชิโออะไว้ในเกบลองยวนเห็นปะตัวทิ้งไอ้นี่ต้องให้ชิโอในเกบถ้าเขานอร์มอนโมเย่มาให้เขาโทเค็นไปเราก็ดีดโทเค็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาเล่นเทนยี่ด้วยหรือเปล่าเห็นปะซึ่งปกติมันน่าจะเล่นครับเราก็ดีดโทเค็นเขาแค่ไหนเขาเล่นอะไรต่อไม่ได้แหละนะครับผมแล้วซึ่งเรามีดีด2มีทั้งไข่มีทั้งไข่ดีอิงอ่ะเพราะงั้นเนี่ยสมมุติว่าไข่เปิดมาไข่เจออิมเปอร์เลยเรายังเหลือไข่ดีอิงเราสามารถแซกไข่พอแซกไข่อ่ะไข่เอฟเฟกต์ดีดโดนเนเกตแต่ว่าสเปรย์เพื่อนยังได้อยู่เหมือนเมื่อกี้โดนดรอปเลทอ่ะเก็บป่ะก็สเปรย์พวกแบบพาร์เลอร์มาโมของแล้วก็ดีดพาร์เลอร์ขึ้นมือดีดฝั่งขึ้นมือตอนโมเย่เนาะส่วนลองยวนเอาชิโอไว้ในเกตลองยวนแค่นั้นครับเขาก็มือหมดแล้วพอเทอร์หน้าเขาจั่วมาเป็น3ถ้าเขาจั่วอิมเปอร์ก็มีอิมเปอร์เขาถ้าเขาจั่วอิมเปอร์ก็แบบปล่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาเหลือลองยวนก็เอาชิโอนี่ลองยวนแค่นั้นแหละแล้วสามารถดูมือเขาได้เลยวัดมือเขาได้เลยครับนะครับผมอันนี้คือเราแบบคิดไปแล้วเพราะงั้นอะเล่นบอร์ดเนี้ยมันเซฟมากแล้วไข่มันเป็นอะไรที่มันเซฟสุดๆอะแบบเพราะว่าคือต่อให้เราโดนเนเกตเอฟเฟกต์ในการเตะครับเราก็ยังสามารถที่จะสเปรย์เพื่อนได้อยู่ดีซึ่งเพื่อนของดราก้อนเมดอะมันสามารถโม่ของพอได้โม่ของแล้วครับเราก็สามารถแบบจะดีดกลับขึ้นมือก็ยังได้หรือว่าแบบปล่อยหรือว่าแบบถ้าเราใช้ชิโอแบบเนเกตไปแล้วอะเราสามารถปล่อยเข้าไปเทิร์นเฟสอะเพื่อให้ตัวเล็กอะเปลี่ยนร่างเป็นตัวใหญ่แล้วน้องเฮาอะน้องเฮาที่ได้ออกมาจากชิโอครับก็จะได้เทคดีเห็นป่าวว่าเด็กมาถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอีกฝั่งเขาเล่นอะไรแล้วเราสามารถที่จะแบบ
ดูว่าแบบการ์ดหรือว่าอินเตอร์รับอันไหนที่มันแรงสำหรับเขาจริงๆอ่ะบอร์ดของเราจะเป็นบอร์ดที่แบบแก้ได้ยากมากๆนะครับเพราะบอร์ดเราไม่ใช่บอร์ดที่มีดีคัมมอนเตอร์แต่ว่าเป็นบอร์ดที่กับดักอ่ะเป็นกับดักที่รุนแรงมากสำหรับเมตาแบบในตอนนี้ด้วยนะครับโอเคก็น้องชิโอชุบแซงไบเฟสแล้วก็ผมลืมบอกชิโอมันชุบแซงไบเฟสด้วยเนาะเพราะงั้นเราก็ได้แบบบอร์ดเพิ่ม2ตัวเพราะว่าเรามีเนิร์ดในหลุมนะครับเนิร์ดเนี่ยโดนชุบไม่ได้ชุบอีกตัวนึงเขาชุบพาเลอร์แล้วเดี๋ยวพาเลอร์ชุบตัวใหญ่ได้เอ้ยพาเลอร์โมตัวใหญ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวใหญ่จะเปลี่ยนร่างมาในตอนแมตช์เฟสเราโดนดีดีคราวครับก็ปล่อยมันเท่ากับว่าเรารู้แล้วว่าเขาเสียแบบอินเตอร์รับฟรีนะครับ1ใบแล้วอ่ะโอเคเขากดซอสโซชุบชีวิตนะครับถ้าปล่อยเขาให้เขาชุบมาเราได้แม็กซี่ครับเราปาแม็กซี่ไปใบเนี่ยถ้าอีกใบเป็นแอดก็คือเรารู้เลยว่าเขามีอะไรบ้างก็คือเขาเล่นไม่ได้แน่แต่อีกใบไม่ใช่แอดแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาชุบโมเย่แปลว่าเขาต้องมีโชว์ซึ่งเรารู้แล้วว่าใบนี้คืออะไรครับจำได้ไหมเทิร์นที่แล้วเพราะใบเทิร์นที่แล้วครับเขาโชว์ซอสโซอิมเมอร์เจนต์มาจากเพจของโมเย่ถ้าใครจำได้ถ้าใครจำได้จำได้ปะเขาโชว์ซอสโซอิมเมอร์เจนต์อีกใบนึงจากเพจของโมเย่เนาะเพราะงั้นใบนี้คือซอสโซอิมเมอร์เจนต์นะครับเรารู้ได้เลยก็ปาแม็กซี่ครับแล้วให้เขาโชว์ให้เขาเล่นด้วยเราได้จั่วหนึ่งโทเค็นเราได้จั่วอีกหนึ่งได้จั่วสองใบฟรีพอเราจั่วสองใบแบบตามที่เราอยากได้แล้วครับเราค่อยเตะเขานะผมแล้วก็กดไข่แล้วก็เตะเพราะเรารู้ว่าเขาไม่มีคอบายเขาไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็สเปย์มาแล้วพาเลอร์โมของนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเขากดอิมเมอร์เจนต์เสิร์ชซึ่งเขาก็เสิร์ชแต่แค่พวกแบบไทอาร์เพราะไม่ต้องเป็นวันการ์ดลองโยนมันกดเทคไม่ได้เราค่อยเนเกตเขาหรือว่าเตะเขาก็ชนะแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูรีเพย์ต่อไปโอเคครับผมรีเพย์นี้มันผมเริ่มหลังแต่ว่ามือค่อนข้างดีเนาะเขากดดีฟิวชั่นเลยเรียกเอนฟอร์เซอร์มาเลยนะครับแปลว่าปกติแล้วเอนฟอร์เซอร์ถ้าไม่อยู่ในเดคฮีโร่มันจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายอยู่แล้วเขาต้องเล่นบอร์ดเดคเขาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็หมอบ2ผ่านอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเดคอะไรนะครับยังไม่สามารถตอบได้ก็นอร์มันแชมเบอร์ไปเช็คของก่อนมือเราค่อนข้างมีเยอะแชมเบอร์เสิร์ตติดฮอสพิทอลิตี้เรากดฮอสพิทอลิตี้เลยสเปย์น้องแดงโม่ตัวใหญ่แดงเทคน้องแดงนะครับผมเสิร์ชพาเลอร์แล้วทิ้งหนึ่งทิ้งพาเลอร์นะครับโอเคนะอันนี้เนี่ยเราพยายามเช็คพยายามให้ดีพีเขายิงเนาะซึ่งเขาไม่ยิงเลยครับผมเข้าแบทเทิลเลยเพื่อเปลี่ยนล่างมาก่อนเขาต้องยิงตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเห็นปะผมบอกแล้วว่าเขาต้องยิงตัวใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอะน่าจะแบบเป็นการเทราแบบให้กันผมอะฟิวชั่นตัวใหญ่เขาก็เลยแบบรอให้ผมมาเปลี่ยนร่างในแบทเทิลเฟสเนาะเพราะว่าถ้าผมฟิวชั่นตัวใหญ่ได้ผมได้ชีโอนะครับผมเขาเลยยิงตัวใหญ่จริงนะโอเคเมนเฟส2เราเล่นไงต่อได้มันเหมือนจะเล่นอะไรไม่ได้แล้วใช่ป่ะแต่ที่จริงมันเล่นได้ครับเรากดเชนโอเวอร์นะทุกคนการ์ดกับดักอเมซแอทแทคชั่นไซโครโคสเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นแบบกับดักสวมให้มอนเราเฉยๆอ่ะครับอันนี้ผมอ่ะฟิวชั่นเป็นน้องเฮาส์โดยใช้การ์ดมือ2ใบมันสามารถดักเมจ1มังกรเล็ก1ได้ได้น้องทางผมอยากได้ชิโออยู่ดีเขากระโดดอเมซเมนต์แอดมินสเตรเตอร์ลงมานะครับซึ่งเขาเปิดกับดักอีกใบหนึ่งสวมซวบเข้ามาเทคอะครับเทคคนนี้ครับเขาอีควิปแล้วใช่ปะทีนี้เราอะดีดเห็นปะเราสามารถดีดมอนเรากลับอย่างนี้ยกขึ้นน้องเฮาเห็นดักเมจยกได้ยิงเห็นป่ะทุกคนอเมสมันบอกว่ามันจะมูฟหลุมเราเห็นข้อดียังพอเราเรียกน้องเฮาส์มาก่อนน่ะแล้วเราแบบเหลือบอร์ดไว้1ตัวเราสามารถดีตัวเล็กน้องเฮาส์เห็นทริกเกอร์ตัวเล็กโดนดีดแล้วได้ยิง4แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะฟิวชั่นเรียกตัวใหญ่ได้เห็นป่ะเนี่ยเราได้ซีโอแหละนะครับแล้วเราก็มีดีฟิวชั่นนะอันนี้มันมือเก่งอะเนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าไม่มีดีฟิวชั่นเราก็ได้ซีโออยู่ดีทุกคนสังเกตป่ะว่าเอาจริงแล้วเด็กมันถ้าเกิดว่าแบบคนที่แบบสามารถรู้เมคานิกจริงๆอ่ะอย่างที่ผมต้องแบบต้องเอาตัวแดงมาไว้เตรียมเพื่อผมรู้แล้วว่าเขาจะต้องยิงตัวแดงเพื่อเป็นการเทราวการขึ้นตัวใหญ่ของผมแต่ว่าถ้าเรามีก๊อกสอนซ้องอ่ะเราสามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นปะอันนี้มาให้ดูเฉยๆนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยอินเตอร์รับดาร์กเมดอ่ะโดนอินเตอร์รับหนึ่งอินเตอร์รับสองอินเตอร์รับคนปกติจะบอกเฮ้ยมันจบแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าแบบเขาว่าขัดเราไม่ถูกจังหวะเราก็สามารถที่จะเล่นต่อได้อย่างนี้เหมือนกันเนาะโอเครีเพย์นี้สั้นๆนะครับไปดูรีเพย์ต่อไปโอเคครับคุณผู้ชมครับมาดูรีเพย์นี้กันนะครับก็กดไฮไปเลยนะครับผมเพราะว่าเด็กเราอ่ะมันแท้ของเยอะนะเนาะสำหรับพวกตัวดักเมจตัวเล็กอ่ะนะครับผมเอาไฮไปล่ออย่างเดียว
อ่ะเปิดมา3ใบได้อะไรบ้างได้ Red Eye ซึ่งถือว่าดีมากเลยนะ Chamber Max Zero มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็หยิบ Red Eye ขึ้นมานะครับมือขนาดนี้ครับเราสามารถได้ไข่บวก DPE หรือว่าได้ Chio บวก DPE Chio บวกไข่ได้เลยนะผมน้องมัน Chamber มาแล้วเสิร์ชเลยผมเสิร์ช Chain Over อันนี้ครับที่ผมเสิร์ชไป Chain Over ปกติเราสามารถเสิร์ชเป็น Hospitality ได้ซึ่งมันจะกด Hospitality ลากตัวเขียวแล้วตัวเขียวโมฟิวชั่นอะไรเงี้ยดีฟิวชั่นกลับมันจะได้แบบของเพิ่มเนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเราสามารถแบบเราต้องการเพลย์เซฟก่อนด้วยนิดนึงเพราะว่าเขาว่ายังไม่ได้ปาแม็กซี่มาผมก็เลยเลือกรูทที่มันแบบสั้นนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาแม็กซี่มาเราก็แค่แบบกดเชนโอเวอร์เรียกชิโอตัวเดียวผ่านนะครับโอเคป่ะอันนี้เนี่ยผมก็เลยเลือกเสิร์ฟมาเป็นฟิวชั่นไว้ก่อนเนาะผมลิงก์เป็นไซเกอร์ดากอนนะครับแล้วก็แบนอินออกจะได้เรียกเลดไอเลดไอชุบหลุมได้แชมเปอร์กดเชนโอเวอร์ฟิวชั่นจากบนมือ2ตัวได้ตัวใหญ่แล้ว2คนนี้ขึ้นไข่ไม่ก็ขึ้น DPE นะครับสามารถเลือกได้อันนี้ผมเลือกเป็นบอร์ด DPE เลยนะครับผมเลือกเป็นบอร์ด DPE เนาะโอเคก็ที่สามารถเลือกได้ครับแล้วก็เราอะฟิวชั่นชิโอมาไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยงูตรงนี้เราไม่สามารถที่จะโดนแบบพวกอินเตอร์รับหรือว่าพวกอินเปอร์อะไรอย่างนี้ได้เนาะคืองูไม่โดนขัดแน่นะครับผมถ้าขัดมาแล้วก็ขัดเขาส่วนแล้วก็ได้ DPE อยู่ดีครับผมค่อนข้างจะแรงเห็นว่าได้ TV กับชิโอตั้งแต่เธอแรกเลยก็ถือว่าดีนะครับหรือว่าบางคนไม่ชอบอยากเล่นเป็นไข่กับชิโอก็ได้เหมือนกันเนาะนะครับผมอ่ะก็สามารถเลือกได้ไข่กับชิโอผมน่าจะทำให้ดูแบบในรีเพลย์ก่อนไปแล้วก็เลยเปลี่ยนบ้างอ่ะชิโอ DP แล้วกันรอบนี้ชิโอชุบพาเลอร์ชุบตัวเขียวตัวเขียวโมไทดี้อินนะครับเพราะเดี๋ยวไทดี้อินอ่ะสเปซแชมเบอร์แชมเบอร์เสิร์ชของได้นะฮะเจอลุงทองนะครับกดเคิร์สเอลแลนด์กด Elixir Black Awakening นะครับก็แม็กซี่เรามีปลาไปเลยนะเพราะว่าเด็กของลุงทองเนี่ยแม็กซี่เราอ่ะไม่ค่อยได้แบบเอฟเฟคทีฟมากนะครับผมเพราะงั้นนะปลาได้ก็ปลาไปเถอะนะครับผมถ้าเขาถ้าเราปลาแม็กซี่เขาแอดใส่เราก็เท่ากับว่าเราได้ของฟรีเก็ตปลาทุกคนเพราะว่าแบบก็เราไม่ได้จั่วเยอะแล้วลุงทองมากสุดก็2ใบประมาณนั้นนะครับเคิร์สเอลแลนด์จะจ่ายไปร้อยแล้วเสิร์ตนะผมไม่อยากให้เขาเสิร์ตได้ของเยอะกว่านี้เราสามารถที่จะยิงได้ผมอ่ะเลือกเอา Enforcer ยิงเอาอินฟอสเซอร์ยิงไม่เอาชิโอเนเกตเพราะว่าผมรู้สึกว่าชิโออ่ะต้องเก็บไว้ในเกตพวกฟลัดเกตหรือว่าพวกแบบอะไรแรงๆเนาะเพราะว่าถ้าเราชิโอไปเนเกตไปเนี่ยแล้วแบบถ้าอีกฝั่งมันเปิดแบบของแรงมาเลยอ่ะนะครับเราจะไม่มีตัวแบบออมนี้เนเกตเนาะยังไงชิโอที่เป็นเนเกตเนี่ยก็แบบยังไงเนเกตอะครับก็ไอ้นี่มากกว่าทำลายอยู่ดีนะเห็นป่ะทุกคนเพราะว่าเนเกตมันเนเกตแล้วทำลายด้วยทำลายมันทำลายเนี่ยแต่ว่าถ้าทำลายโดนใบอ่ะมันจะเคลียร์ไม่ได้นะครับก็เลยอินฟอสเซอร์ยิงแล้วกันแต่ว่ามันมีเทคเนาะโดนยิงมันได้ลงหลุมนะครับเอ็นฟอร์เซอร์เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่อยว่ากันโอเคไงต่อลงหลุมลุงจะมุดหลุมลุงมุดหลุมอันนี้เราต้องเนเกตลุงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลุงมุดอะมันจะสเปย์มาเป็นพลังแอด 3-5 มันสามารถมาตีชิโอตายคู่ได้เราจะไม่มีโอกาสเราสามารถเปลี่ยนร่างครับเรียกน้องเฮาส์เนเกตได้น้องเฮาส์แล้วถ้าเขาจะเข้าไปทันเศษอะพาเลอร์เราจะเปลี่ยนร่างตัวใหญ่เท่ากับได้ยิงเพิ่ม1ตัวแค่นี้เขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับเจอลุงทองซึ่งมีอีกนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกัน